โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่32/2560เรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือว่าสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำหัวหน้าคสช.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57มีคำสั่งดังนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือว่าสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำอีกต่อไปภายใน60วันให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือว่าสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวทางนี้ให้ผู้ที่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองนอกจากนี้ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงการครอบครองหรือการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเจ้าท่าภายใน180วันนับแต่วันที่แจ้งและให้เจ้าท่ามีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหนังสือภายใน180วันขณะเดียวกันในกรณีที่เจ้าท่ามีคำสั่งอนุญาตแต่ให้มีการแก้ไขหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตและให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดำเนินการแก้ไขหรือรื้อถอนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า30วันแต่ไม่เกิน1ปีอย่างไรก็ตามห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นในกรณีที่มีการปรากฏว่ามีการกระทำเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการหรืองดเว้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดคำสั่งนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งณวันที่4กรกฎาคม2560ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ครับ